าวอัพนาฬิกา7นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะถึงจังหวัดนครปฐมแล้วคิกออฟไทยนิยมยั่งยืนพบปากเกษตรกรประชาชนณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร9นาฬิกา15นาทีรองโฆษกตำรวจเผยผลสอบหวย30ล้านอย่างไม่เสร็จสิ้นขอประชาชนเสพข่าวโซเชียลด้วยวิจารณญาณชี้ผบ.ตร.กำชับให้ความเป็นธรรมยึดพยานหลักฐาน9นาฬิกา22นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองปรับลง100บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,450 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 24,000 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,800 บาทขายออกบาทละ 19,900 บาทล่าสุด 9:48 นาทีพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในอำเภอโนนสูงโคราชกลางดึกเสียหายหลายหลังคาเรือนขณะปภ.เข้าสำรวจความเสียหายแล้วเช้านี้INN News Wrap Up